จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับผมพยายามให้ความสำคัญกับคำว่าข้อสมมติฐานสาเหตุก็เพราะว่าผมอยากที่จะปลูกฝังแนวคิดที่ว่าคำอธิบายที่เรามีต่อปรากฏการณ์ในโลกนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะมองว่าเป็นข้อสมมติฐานหรือคำอธิบายที่ดีที่สุดที่เรามีณตอนนั้นนะคือข้อมูลเรามีแค่นี้เราก็สามารถที่จะอธิบายได้ดีที่สุดแค่นี้ไม่อยากที่จะให้ทุกคนมองว่าข้อเท็จจริงที่ได้เรียนรู้มาในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องจริงไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องเท็จได้อยากจะให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วเป็นแค่ข้อสมมติฐานรอวันที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับให้ดีขึ้นนะครับหรือแม้แต่เปลี่ยนใหม่เลยก็มีนะคือความรู้ของคนเนี่ยไม่นิ่งครับความรู้ของคนเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆผมขอยกตัวอย่างครับว่าสมัยก่อนเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เราจริงๆมองว่าพระอาทิตย์โคจรรอบโลกใช่ไหมครับแนวคิดที่เรียกว่าเฮลิโอเซนทริซึมนะต้องรอจนถึงยุคของกาลิเลโอครับกว่าที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการที่จะวัดนะได้เดต้าออกมาจนในที่สุดได้ข้อสมมติฐานใหม่นะว่าจริงๆแล้วพระอาทิตย์ต่างหากที่อยู่กับที่แล้วโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับหรือแนวคิดที่เรียกว่า geocentrism นะฉะนั้นในยุคไม่กี่ร้อยปีเนี่ยนะครับถ้าไปถามใครก็เข้าใจได้ไม่ยากเนาะเขาก็จะเชื่อว่าโอเคพระอาทิตย์เคลื่อนที่เพราะจากข้อมูลที่มีถูกไหมครับพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกสิ่งที่เคลื่อนคือพระอาทิตย์เรารู้สึกเหมือนเราอยู่กับที่ดังนั้นเข้าใจได้ไม่ยากเลยว่าทำไมคนสมัยก่อนเขาถึงตีความเรื่องนี้ผิดนะดังนั้นข้อเท็จจริงของคนยุคนั้นก็คือพระอาทิตย์เคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของว่าคำอธิบายเหล่านั้นคือข้อสมมติฐานใช่ไหมครับเราก็คงเข้าใจได้ไม่ยากว่าพอมีแดดดาต้าใหม่มานะครับข้อสมมติฐานนั้นเปลี่ยนได้คำอธิบายนั้นเปลี่ยนได้นะจริงๆปัจจุบันในเรื่องของอวกาศเนี่ยความรู้ใหม่ๆยังมาอยู่เรื่อยๆนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเช่น dark matter อะไรพวกนี้นะครับยังเป็นสิ่งที่มนุษย์อธิบายไม่ได้นะครับเพราะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับที่จะตั้งข้อสมมติฐานและพิสูจน์ออกมาอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเชื่อหรือไม่ครับว่ายาฆ่าแมลง DDT เนี่ยซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับในตอนแรกเราเชื่อว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะคือทำไว้เพื่อเหมือนเป็นยาป้องกันแมลงนะครับฉะนั้นหลังสงครามโลกเนี่ยโรงเรียนในประเทศอเมริกาบางแห่งถึงขนาดที่ว่าเอา DDT มาฉีดเด็กเพื่อกำจัดเหานะเป็นไอเดียในการกำจัดเหาเพราะความรู้สามัญในตอนนั้นเป็นที่ยอมรับว่า DDT ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โอ้ลองมาทำในวันนี้สิครับเข้าคุกหัวโตเลยถูกไหมครับดังนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใกล้ตัวมาอีกหน่อยนี่แค่ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ความรู้ของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะดังนั้นไปถามคนยุคนั้นเขาก็จะบอกว่าโอเคนี่คือยาปลอดภัยนะครับมาถามคนยุคเรา Data เราเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพิสูจน์มาแล้วเห็นข้อมูลมาแล้วว่า DDT เนี่ยเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างไรนะก็ทำให้คำอธิบายของเราหรือความรู้ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะนี่คือมุมมองของคนที่มองโลกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะก็อยากจะให้ทุกคนลองปลูกฝังนะครับความคิดนี้ไว้เนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมี Data มายืนยันและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ